เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านเพราะนั้นในชีวิตประจำวันวันนี้เราก็จะมาฝึกตรงที่ยืนแล้วก็เดินนะโดยมากเรายืนแล้วใจลอยแล้วก็จิตก็ลอยด้วยใจก็เหมือนใจก็เป็นกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตก็ปรุงแต่งคิดนึกปรุงซ่าตอนนี้เราลองยืนหรือเดินนั่งมันเหมือนกันหมดอะลืมตาหรือเปล่าดูตาแสดงว่าตาต้องมองสิ่งต่างๆที่อยู่เบื้องหน้าแต่ปรากฏว่าจิตมันไม่มองโอเคนะแค่โยมดูตาแล้วก็ไม่เหม่อพอไม่เหม่อโยมจะเห็นเหมือนกับว่าข้างในมันเหมือนมีจิตมองตาเป็นเพียงทางผ่านแต่ข้างในมันมีจิตมองดีไหมตอนนี้เราก็หัดเราเพิ่มแค่ฝึกที่สายตาที่จะเดินเร็วเดินช้าจะยืนแต่ตอนนี้เรายืนเนี่ยนะตอนนี้ยืนเรามองเห็นตัวเองยืนไหมตาไม่ต้องก้มดูแต่เรามองเห็นตัวเองยืนไหมเดินเราเห็นตัวเองเรามองตัวเองเดินได้ไหมมองแบบไหนก็โยมเคยเล่นแบดมินตันไหมในรองตีลูกมันเหมือนเรามองลีลาตัวเองกำลังตบลูกเลี้ยงลูกเสิร์ฟลูกมองได้ไหมเนี่ยลองหัดแกว่งมือหรือแกว่งมือเนี่ยมองได้ไหมแล้วเรากำลังทำอะไรเห็นลีลาการแกว่งมือได้ไหมได้ไหมทำไม่ได้ก็ลองหลับตาดูเลยปรากฏว่ามันเหมือนมองได้นะมองเป็นลักษณะการเคลื่อนการไหวนะเขาเรียกว่ามองมาที่ตัวเองการกระทำมองมาที่ตัวเองการพูดเห็นไหมเรามีการพูดแบบไหนนะแล้วก็มองในกระทำการคิดกระดับนะเพราะนั้นตรงที่คำว่าดูจิตเนี่ยก็คือมองมาที่กำลังคิดมองเป็นไหมมองกำลังคิดมองยังไงก็ลองมองกำลังตีแบดได้ตีเทนนิสเสิร์ฟลูกมองได้ไหมเนี่ยก็มองอย่างเงี้ยมองเคลื่อนไหวได้ไหมมองเคลื่อนไหวได้มองตรงที่ยืนนิ่งๆมองได้ไหมได้มองได้อันนี้เขาเรียกว่าสตินะแต่มองแล้วเหมือนตื่นแล้วเห็นเลยตื่นแล้วเห็นเป็นไงลองหลับตาแล้วเดินมาข้างหน้าเลยมันเหมือนมีทั้งมองมีทั้งเห็นตัวเองไหมเดินมาข้างหน้าจนกว่าหลวงพ่อบอกหยุดเดินถอยหลังยิ่งเดินถอยหลังมันเหมือนมองได้เห็นตัวเองไหมเหมือนมีเห็นไหมเห็นแบบลางๆเห็นแบบด้วยความรู้สึกเนี่ยนะตอนนี้เรารู้จักเห็นได้ยังเราก็ลองหัดเห็นแบบมองไปเห็นไปคือตอนแรกบอกมองตัวเองแต่เพิ่มเห็นด้วยเด็กเห็นอะไรเห็นความเป็นไปเห็นความเป็นไปของร่างกายและจิตใจกำลังทำอะไรความเป็นไปเห็นความเป็นไปไม่ได้เห็นเป็นภาพโอเคไหมเห็นความเป็นไปของสิ่งต่างๆที่ปรากฏถ้าเอาแบบมหายานก็เห็นความว่างที่ปรากฏความเป็นไปของทั้งโลกทั้งตัวเราเองเห็นเป็นความเป็นไปได้ไหมนั่นแหละประตูก็สุดความว่างนะแต่ถ้าเอาเห็นได้ว่าก็เห็นมาที่ตัวเราเองก็พอละกายเวทนาจิตนะเห็นแบบไหนก็เห็นด้วยความเป็นไปของตัวเราของร่างกายความเป็นไปยังไงเหนื่อยไหมร้อนไหมเย็นไหมแล้วก็มีทุกข์ไหมมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงร่างกายเห็นความเป็นไปได้ไหมเห็นความเป็นไปได้ไหมว่าร่างกายมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทุกขณะทุกวินาทีเห็นได้ไหมอันนี้ก็คือเห็นแบบวิปัสสนาแล้วเห็นได้ไหมความเป็นไปของจิตใจอารมณ์ก็เปลี่ยนไปทุกวินาทีเห็นได้ไหมความเปลี่ยนไปตอนนี้ถ้าเราเห็นเราเห็นได้แต่ถ้าเราเพิ่มมองด้วยมันจะเจาะลึกเข้าไปอีกมองไปเห็นไปพอเห็นแล้วก็มองต่อนะก็มองแบบkeep watching yourself โอเค
พอเราคิด watching มันก็จะเห็นอะไรที่ละเอียดกว่านั้นอีกเข้าใจไหมเพราะนั้นมองเนี่ยนะในชีวิตประจำวันเราถ้ามีมองมีเห็นแล้วก็มีทั้งสมาธิวิปัสสนาทั้งวันอ่ะได้ไหมมองกับเห็นอ่ะอยู่ตรงที่มองกับเห็นอ่ะแต่ถ้าเราไม่มีมองเดี๋ยวเห็นก็หายไปเพราะนั้นมันต้องมามองก่อนนะและเห็นมันจะกลับมาโอเคไหมแต่เราก็มัวแต่ว่าเออเดี๋ยวจะไปดูลมหายใจดูพองยุบแล้วในชีวิตประจำวันอ่ะไม่มองตัวเองตรงที่การเดินการนั่งการยืนบอกขี้เกียจจังเลยต้องกำหนดเอามองก็มองเอาแค่มอง just seeing just watching ก็ได้โอเคนะเอาแค่มองก็ได้นะแต่ถ้ายิ่งกำหนดหมายถึงว่ามันหนักแน่นขึ้นโอเคไหมแต่ just seeing ก็ได้ just watching ก็ได้มองนิดๆได้ไหมพอเรามองนิดๆตอนนี้มันก็จะมันตอบว่ามีตาอันมันขึ้นมองเข้าแล้วมันมีปัญญาที่เห็นความเป็นไปจริงไหมนะตอนนี้เราก็หัดนะตรงที่อันนี้เขาเรียกว่ามองและเห็นด้วยสตินะแต่ตรงที่มองและเห็นมันเป็นภายในมองได้เห็นด้วยสติเหมือนกับเรามองจากภายนอกแล้วมองมาที่ตัวเองใช่ไหมถูกไหมเห็นตัวเองตอนนี้ยืนอย่าเบียดกันนะเขาจะให้เดินไปทางซ้ายทางขวาอันนี้มาเดินไม่ได้มายืนแถวละ6-7คนเพราะเนี่ยเดินเรียงแถวหน้ากระดานเนี่ยมาหน้ากระดานหน้ากระดานละ5-6คนเป็น3แถวสามแถวมันเยอะไปยืนมาแถวละ4-5คนตอนนี้มองและเห็นเป็นภายในก็จะสามารถอธิบายได้ว่าถ้าเราปกติเราเคยแต่เดินหน้านะแต่ถ้าวันนี้บอกให้เดินไปทางซ้ายอย่าไม่ต้องเดี๋ยวตามทางซ้ายนะเดินไปทางซ้ายเดินได้ไหมมันเหมือนเห็นตัวเองได้นะโดยที่ไม่ต้องพยายามมองเลยนะเพราะพอเดินไปมันรู้ตัวไหมอันนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยความรู้ตัวเดินไปทางขวารู้ตัวมันรู้ตัวทันทีเพราะว่าคนเรามักจะเดินหน้าจนเคยชินแต่พอเดินไปทางขวาทางซ้ายมันจะมีสัมปชัญญะเกิดขึ้นได้ง่ายมันเหมือนตื่นขึ้นมารู้ตัวตื่นได้เห็นตัวเองกำลังเดินย่องย่องย่องไปขวาเดินไปทางซ้ายสิมันรู้ตัวไหมรู้ตัวและเห็นได้ด้วยนะมันเห็นด้วยความรู้ตัวก็ได้เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าเห็นมาจากใจของเราที่รู้ตัวนะตอนนี้พอใจของเราที่รู้ตัวแล้วยอมลองตรงที่มองจากภายนอกคือสติหรือจิตเราเนี่ยลอง keep watching yourself together ได้ไหมลอง keep watching yourself together แล้วเราก็รู้ตัวด้วยเดินไปทางขวารู้ตัวเรารู้สึกจะมองและมีเห็นอาการในการเดินของเราชัดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตรงที่เรา keep watching yourself ตัวเนี้ยคือมองจากข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าสติหรือมีสมาธิ1 2 3ต้องไม่ลืมไอ้ตรงที่ฝึกที่ใจเนี่ยหลวงพ่อใช้คําว่า4 5 6เดินทางซ้ายแล้วก็รู้ตัวมั้ยอย่าลืม1 2 3 1 2 3ลืมมันก็คงเด็ดนะ1 2 3ตรงที่จิตนิ่งๆมีสติให้ดี Keep watching yourself together ใช่มั้ยยังมองไว้ต่อเนื่องอ่ะ Keep watching yourselfเพราะนั้นถ้าตรงนี้เราฝึกให้เคยชินนะอยู่ที่ฝึกอะทำอะไรก็คิดว่าชิ่งอยู่เซลล์ all the time อย่างเงี้ยตรงนี้เราจะได้สติกับสมาธิทั้งวันนะแค่เรามองตัวเองบ่อยๆเนืองๆนะไม่ต้องถึงขนาดจนใจมากอะไม่ต้องถึงขนาดพยายามกำหนดนะเอาแค่มองนะคือตรงที่กำหนดเนี่ยพอกำหนดแล้วมันเกิดอะไรมันก็จะเกิดการมองการเห็นสิ่งที่เรากำหนดแต่เมื่อเรารู้จักมองกับเห็นแล้วบางทีความเชี่ยวชาญความชำนาญเราก็ตื่นขึ้นมาอยู่ตรงที่มองเลยนะแต่ถ้าวันไหนมันกุ้มใจมากๆมองเห็นต้องนิ่งๆคอยกำหนดรู้หนอมาที่รูปยืนหรืออะไรอันนี้ถ้าเรามีความฟุ้งซ่านมากนะแต่วันนี้เราฝึกทั้งวันแล้วมันไม่ค่อยฟุ้งมามองได้เลยมาเห็นได้เลยนะแต่ถ้าวันไหนคิดมามองได้เลยเห็นได้เลยมันไม่เกิดอ่ะนะ
มันก็ต้องคอยมันก็ต้องตั้งสติแล้วก็กำหนดให้ดีโอเคไหมแต่ตอนนี้กำหนดของเรามันตื่นแล้วตรงที่มองกับเห็นเราก็อยู่กับมองอยู่กับเห็นพอมองกับเห็นเราตื่นมันจะเหมือนกับเห็นกว้างขึ้นเห็นเป็นหนึ่งเดียวกับทั้งภายนอกภายในเสมอกันเราก็เตือนมาอยู่ตรงที่เห็นเสมอทั้งภายนอกภายในแล้วพอเราเห็นจนทำนานมาเสมอภายนอกภายในมันเกิดความรู้ความเข้าใจเขาเรียกว่าเกิดญาณปัญญาโยมก็ไปอยู่กับญาณปัญญาเลยเวลาทำนานนะเพราะนั้นตอนนี้เรายังไม่เกิดญาณปัญญาแต่เรารู้จักกำหนดสติให้ดีอยู่กับตัวเองแล้วเหมือนมองและเห็นตัวเองแล้วก็หัดอยู่กับมองเห็นเลยขั้นแรกกำหนดก่อนนะแต่เนื่องจากความชำนาญมันมีสติจนอยู่กับตัวเองไปละแล้วก็อยู่กับมองกับเห็นเลยพออยู่กับมองกับเห็นเรื่อยๆมันจะเหมือนกับเห็นกว้างขึ้นจิตมันขยายเหมือนเมื่อก่อนนี่เห็นเหมือนกับต้องยกจิตขึ้นมาส่องตัวเองแต่นี้จิตอันนี้มันขยายอ่ะมันขยายเข้าใจไหมมันกว้างขึ้นนะตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่เห็นกว้างขึ้นเหมือนเห็นบอกไม่ถูกมาจากซ้ายจากขวาจากหน้าหลังแต่มันเห็นแล้วกันเห็นรอบๆเห็นทั้งหมดเลยพอเราเห็นอันนี้จนกระทั่งมันจิตมันขยายแล้วมันเห็นกว้างขึ้นเนี่ยแล้วเราเห็นบ่อยๆเนืองๆมันจะเหมือนเห็นใครเนี่ยคนนี้มีใครเนี่ยชื่อเราเหรอทำไมตัวพวกเป๊กนี้เดินอย่างนี้ท่าทางอย่างนี้ทำไมรูปร่างอย่างนี้ทำไมหน้าตาหรืออะไรกิริยาอาการทำไมมันไม่เหมือนกันแต่ละวันก็เปลี่ยนไปมันจะเริ่มปงตกโอเคไหมมันจะเริ่มปงตกไอ้ตรงนี้ไอ้เห็นตรงนี้บ่อยๆพอมันปล่อยวางคำว่าปงตกก็คือปล่อยวางแปลว่าเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางด้วยความเข้าใจแล้ววางอันนี้ปงตกเนี่ยก็จะมาบอกอธิบายว่าไอ้ตรงปงตกมันมีสภาวะอะไรมันมีความเข้าใจกับปล่อยวางซึ่งตัวเองโอเคไหมตอนนี้พอมันมีความเข้าใจกับปล่อยวางปั๊บไอ้เห็นเนี่ยมันจะเกิดตัวรู้ตัวปัญญาปัญญานี่คือเป็นความรู้ความเข้าใจโอเคไหมพอเราเกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจตอนนี้เราก็หัดอยู่กับความรู้ความเข้าใจอะไรเกิดอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปอะไรก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรก็เป็นเช่นนั้นเองแล้วก็หัดอยู่กับความรู้ว่าอะไรก็เป็นเช่นนั้นเองนะก็จะทำให้ไอ้ตัวรู้ตัวปัญญาเราเริ่มแจ่มมากขึ้นใช่ไหมแต่โดยมากเราไปไม่ถึงตรงนี้เราไปแค่คิดว่าจะทำอะไรนึกว่าจะทำอะไรก็เข้าใจบ้างไม่ใช่เข้าใจบ้างสงสัยบ้างอะไรเนี้ยส่วนมากเราอยู่ตรงนี้โอเคไหมเพราะว่าไอ้ตรงที่เราคิดแล้วก็ไม่เห็นแม้กระทั่งตัวเองกำลังยืนหรือเดินหรือนั่งคิดโอเคไหมแต่พอเราเห็นตัวเองกำลังยืนคิดนั่งคิดนอนคิดคิดอย่างน้อยลงจนหายไปโอเคไหมพอคิดหายไปปัญญาก็เกิดโอเคนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าห้ามคิดการฝึกสติไม่ได้ว่าห้ามคิดคิดได้แต่ต้องเห็นว่ากำลังคิดโอเคนะเพราะนั้นตอนนี้เราอยู่กับปัญญาพออยู่กับปัญญามันเหมือนเห็นอะไรทุกอย่างที่ใครเนี่ยยืนแล้วก็มีเคลื่อนไหวมีขยับยุกยุกยิบยิบมีน้ำลายมีตาสะพริบมีความร้อนความเย็นมีหายใจที่หายใจก็แปลกๆหายใจยังเหมือนกับว่าไม่ค่อยสม่ำเสมอแต่พอเห็นไปหายใจกลับดีขึ้นมันจะเริ่มมาศึกษาแอนาโตมีที่กายกับใจเรามันจะมาแอนาโตมีเองไอตัวเห็นนี่มันจะมาแอนาโตมีนะอนาโตมีก็คือการที่แพทย์เขาอนาโตมีร่างกายผ่าตัดแล้วตรวจเช็คอะไรนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะเริ่มแยกแยะเขาเรียกว่าจะแยกข่าวนะโยมอยู่เห็นก็บ่อยเห็นบ่อยๆแล้วมาเห็นที่ตัวเองถ้าเห็นแล้วว่าเห็นที่ตัวเองกายกับใจก่อนนะถ้ามายันก็ต้องเห็นทั้งโลกมันเป็นของว่างตัวเองก็ว่างว่างโอเคนะถ้าเห็นแล้วว่าโอเคไหมใช่ไหมพอเห็นตรงนี้ปั๊บเห็นที่ตัวเองแล้วไม่ต้องไปนั่งนึกไปก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เห็นนะแล้วรู้ไหมตอนนี้เกิดอะไรเกิดมีเหงื่อเหนียวไปทั้งกายก็มีแอร์เย็นมาสัมผัสก็มีกระทบการกายเป็นชื้นขึ้นมาอีกโอเคไหม
มีอะไรทำเต็มไปหมดเลยแล้วก็เห็นร่างกายยิ่งถ้าทำงานด้วยเห็นไหมร่างกายมันที่ที่ยากๆมันเสร็จเห็นกล้ามเนื้อมันระบบเห็นระบบการทำงานนะเคลื่อนไหวของเส้นเห็นกล้ามเพราะมันเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะละสมมติบัญญัติว่านี่คือตัวเราโอเคไหมแต่ไอเหตุตัวเนี้ยนะเขาจะคมชัดตรงที่เรามองตัวเองยังไงนะแม่หลวงพ่อจะใช้คำว่ามองต้นเห็นต้นโอเคไหมถ้าเห็นแต่ลืมมองเผลอไปคิดเผลอจะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เห็นก็หายวับไปกับตาโอเคนะเพราะนั้นตอนเนี้ยเราฝึกมองต้นเห็นต้นอะไรก็ได้เขาว่าบอกแล้วมองต้นเห็นต้นอะไรก็ได้ร่างกายก็ได้จิตใจก็ได้หรือกายตรงที่รูปยืนก็ได้กายตรงที่ยืนกำลังหายใจก็ได้อะไรก็ได้นะและเดี๋ยวเห็นนะโยมมันจะล่าลุ่มลึกไปอีกนะเช่นโยมตอนนี้โยมมองตนเห็นตนที่กำลังยืนเนี่ยนะที่กำลังยืนเขาเรียกว่าไม่ได้มาเพ่งที่รูปแต่มาดูมามองตัวที่การกระทำของรูปก็คือการยืนนะถ้าสมาธิเราจะดูรูปยืนถ้าวิปัสสนาจะมองการยืนโอเคไหมมองการยืนของคนคนนี้นะมองการเดินพอมองการเดินก็จะเห็นจังหวะยกย่างเหยียบนะเพราะนั้นสมถะอารมณ์ของสมถะก็คือมองไปที่สิ่งกระทำอารมณ์ของวิปัสสนาคือมองไปที่การกระทำถ้าดูลมหายใจอันนี้คือมองไปที่สิ่งกระทำก็เป็นอารมณ์สมถะแต่ถ้ามองมาที่การหายใจการหายใจของคนคนนี้หรือมองคนคนนี้กำลังหายใจมาอันเดียวกันนะอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์วิปัสสนาอารมณ์วิปัสสนาก็คือมันจะเกิดความจางคลายคลายออกสลัดคือสงบสงัดวิเวกแล้วก็เป็นอิสระอารมณ์สมถะก็คือมันมีความสงบปีติสุขแล้วก็ปลอดโปร่งเบาโอเคไหมนะอารมณ์สมถะอารมณ์วิปัสสนาปานนั้นตอนนี้เราอยู่ตรงที่ดูข้างนอกดูหลวงพ่อแต่มองตัวเองเห็นตัวเองพร้อมกันไปเลยแต่อันนี้มันมองตัวเองเห็นตัวเองอันเป็นภายนอกได้ชัดแต่กิเลสมันอยู่ภายในใจลึกๆหลวงพ่อเลยต้องเพิ่มตรงที่มองตนเห็นตนแล้วก็ฟังใจเจ้าของด้วยได้ไหมมองตนเห็นตนฟังใจเจ้าของนิดๆได้ไหมไอ้ตรงที่ฟังเนี่ยมันจะเกิดสติสัมปชัญญะภายในเกิดการมองเห็นเข้าไปในใจถ้าเราฟังดีไหมมองตนเห็นตนฟังใจเจ้าของไปเรื่อยๆแต่ฟังไปกระเตื้อเฮ้ยใช่นะอย่าทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่มันเออเฮ้ยใช่ฟังไปเรื่อยๆมันไม่ได้ฟังเป็นเสียงนะแต่มันฟังเป็นอาการพอฟังเป็นอาการมันจะเห็นเป็นอาการนะฟังได้ไหมใจฟังใจไม่ใช่หูฟังใจฟังใจหรือเขาเรียกว่า self realization หรือจะใช้จริงๆมันก็คือการฝึกใจให้ระลึกรู้ที่ใจแม้แต่ว่ามันภาษาระลึกรู้ที่ใจมันไม่กระชับเหมือนโต๊ะก็ฟังใจเองว่าจริงๆแล้วอยู่ต้องการอะไรฟังใจเองนี่อยู่ต้องการสิ่งนี้จริงหรือเนี่ยมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าระลึกรู้นะแต่เวลาฝึกจริงพอระลึกรู้เราเหมือนกับว่าระลึกรู้ยังไงถูกไหมแบบนี้คำถามเยอะหลวงพ่อก็เลยบอกก็คือฟังนั่นนะฟังแล้วมันสภาวะเดียวกันนะฟังแล้วมันเหมือนกับรู้ความเป็นไปภายในใจเราไหมนะทั้งรู้แล้วมันเหมือนเห็นนะพอเราฟังใจตัวเองมันจะเกิดรู้และเห็นภายในอย่าลืม1 2 3ขั้นสติสมาธิมองตนเห็นตนจากภายนอกจิตพอมองตนเห็นตนจากภายนอกเกิดอะไรจิตสว่างยิ่งมองตนเห็นตนจากภายนอกจิตยิ่งสว่างนะโยมจิตสว่างเลยนะมองตนเห็นตนแล้วพอมองตนเห็นตนจิตสว่างแล้วฟังใจตนเองเป็นไงฟังใจตัวเองจนกระทั่งเห็นใจตัวเองแล้วก็ละวางแล้วก็เห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วว่าใจก็สว่างนะเพราะนั้นตรงที่จิตสว่างนี่คือสมถะใจสว่างคือวิปัสสนาเพราะมันสว่างวิปัญญาโอเคไหมเพราะนั้นจิตสว่างใจสว่างไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะจิตสว่างใจสว่าง จิตสว่างใจสว่าง
มองตนเห็นตนแล้วเราก็ค่อยเพิ่มจิตสว่างด้วยการมองตนเห็นตนกำลังกินก๋วยเตี๋ยว นะอาตมิโยมก็แล้วแต่โยมจะใช้แล้วพ่อหลวงพ่อพามาตรงที่มองตนเห็นตนแล้วก็ฟังใจเจ้าของจนจิตสว่างใจสว่างบางทีความรู้สึกมันก็รู้สึกถึงจิตสว่างใจสว่างบางทีความรู้สึกมันก็กระตุ้นเตือนมาว่ามองตนเห็นตนต่อไปนะยังสว่างไม่พอยังสว่างไม่ถึงทั่วทั้งจักรวาลนี้เลยทั่วเหมือนโลกธาตุยังไม่ถึงเลยแค่สว่างแค่ห้องนี้เองนั่นก็ต้องฝึกจิตสว่างใจสว่างนะเพราะฝึกจิตใจสว่างใจสว่างนะโยมก็จะเห็นได้ว่าโยมกำลังสมาธิมันมีประโยชน์มันทำให้เห็นเรื่องในใจบางอย่างที่เมื่อก่อนไม่เห็นแต่ตอนนี้เห็นในใจขึ้นมันทุกข์นะบางทีมันเห็นนะในใจขึ้นมันเศร้านะบางทีมันเห็นนะพอมันเห็นแล้วตอนนี้มันจะคลายออกความทุกข์ความเศร้าที่ฝังมานานจะคลายออกเพราะจิตมันสว่างใจสว่างนะทีนี้พอมองตนเห็นตนไปเรื่อยๆบางทีตอนนี้มันเป็นตัวรู้หรือตัวปัญญามันทำงานเองละบางทีมันก็มองเห็นร่างกายเป็นธาตุสี่นั่นแหละมองตนเห็นตนแล้วจิตสว่างใจสว่างแค่นั้นแล้วให้เขาทำงานเองบางทีเขาก็ทำงานโดยที่ไอ้ไข่คนนี้มันทำไมมีน้องมีเย็นมีเหงื่อมีน้ำชุ่มมีอุณหภูมิไอ้ไข่เนี่ยโอ้ยตายละทำไมในชื่อเราชื่อคนนี้ทำไมมันดูแลยากจังเลยฮะเดี๋ยวต้องขัดสีชีวิตวันเดียวต้องชำระล้างอะไรต่างๆมองตนเห็นตนอย่างนี้มันจะได้ละสักกายทิฏฐินะหรือบางทีมันก็มองตนเห็นตนเป็นในแง่ของขันธ์ห้าไอ้คนนี้เนี่ยถ้าแยกเป็นส่วนๆนะมันมีก็คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แบ่งเป็น5กองโอ้เราจะหาตัวเองอยู่ตรงไหนพอแยกออกมากลายเป็นความว่างหาไม่เจอตัวเองชื่อในกอในขอไม่เป็นดีหาในรูปขันธ์อยู่ไหนชื่อในกอในขอเวทนาขันธ์ก็หาไม่เจอไอ้ที่หานี่เราไม่ได้คิดเอานะเราเห็นนะมันเห็นแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะพออยู่กับปัญญาเห็นนะมันเห็นอะไรมันจะกลายเป็นความว่างหมดเลยมันจะเห็นได้กลายเป็นความว่างหมดเลยนะตอนนี้ปัญญามันจะที่ครูบาอาจารย์น่ะฝึกไปแล้วเดี๋ยวมันจะปฏิวัติไปเองเกิดปัญญาขึ้นมาเองที่บางท่านบอกว่าพุทโธมันน่ะพุทโธจนกระทั่งมันปัญญามันปฏิวัติมันเองได้นะเมื่อมันหยุดลงล็อกเข้าที่หยุดเท่านั้นน่ะหยุดปั๊บปัญญาเกิดแล้วมันปฏิวัติมันเองนะแต่ทีนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้สมาธินำเราสามารถฝึกสติควบคู่กันไปทั้งมองตนเห็นตนได้ไหมตอนนี้โยมหัดนะโยมจะรู้ละตอนนี้จิตสว่างใจสว่างแล้วมองคนนี้บ่อยๆทั้งวันได้ไหมแล้วมันมองคนที่บ่อยทั้งวันเนี่ยโยมจะรู้สึกได้ว่าอารมณ์โลภโกรธหลงมองทั้งวันเลยมองเงียบๆเลยนะรู้ไหมเนี่ยคือผลทางเข้าสู่บรรลุธรรมเบื้องต้นคือโสดาบันเพราะโสดาบันคือการละสักกายทิฏฐิและละเย็นนะบางทีพิจารณาแยกธาตุสี่แล้วก็ยังละไม่ได้เพราะใช้การเพ่งไปที่ธาตุสี่เป็นอารมณ์แทนที่จะมองกองทั้งกองเนี่ยของร่างกายเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างบางทีมันก็เห็นเป็นธาตุสี่มองเห็นก็เห็นเป็นกองขันธ์ห้าอะไรเงี้ยถ้ามองผ่านคนๆเนี่ยแล้วโยมจะเห็นได้ว่าสักกายทิฏฐิน้อยลงนะหลายหลายคนก็ตั้งความปรารถนาให้ปิดอบายได้แต่ปิดใดๆให้ได้ข้อหนึ่งข้อแรกคือการละสักกายทิฏฐิถ้าโยมยังมองข้างนอกบ่อยๆเห็นข้างนอกบ่อยๆมันไม่มีทางที่จะมาละสักกายทิฏฐิเพราะมันยิ่งเริ่มปูนสักกายทิฏฐินะเพราะฉะนั้นตาเราจะอยู่กับภายนอกก็จริงนะแต่สติกับสัมผัสเนี่ยอยู่กับตัวเองใช่ไหมอยู่กับตัวเองจนกระทั่งมันมองตัวเองตัวมองตัวเองตัวไปเกิดอะไรมันก็จะเกิดกายวิเวกใช่ไหมกายเราจิตวิเวกจิตเราเห็นไหมอุปธิวิเวกก็คืออุปธิคือกิเลสหรือส่วนเหลือคืออุปธิเนี่ยมันก็จะเบาไปด้วยมันจะหมดไปสิ้นไปเพราะนั้นบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไปตามระบบ
สติปัฏฐานสี่มรรคมูลแปดบางครั้งพุทธเจ้าก็สอนไปตรงที่วิเวกสามเลยจะจ่าจะมูแต่ถ้าเห็นกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกไม่ว่าจะฝึกวิธีไหนโดยวิธีไหนจะจ่าจะมูแต่ว่ามันไปถึงวิเวกวิเวกอันนี้มันจะพาไปถูกความปัสสธิความสงัดสลัดนะสงบเนี่ยบางทีมันไม่ปัสสธิอย่างเดียวนะแต่ถ้าวิเวกมันปัสสธินะถ้าโยมเห็นคนคนนี้ไปเนี่ยโยมจะได้กายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกโยมจะได้ปัสสธิในพระชมค่อยๆเกิดขึ้นนะเพราะนั้นตรงที่เราฝึกสติปัฏฐาน4นะหรือฝึกสมาธิเห็นความสงบหรือฝึกวิปัสสนารู้ในความสงบแต่ว่ามันยังไม่วิเวกโอเคไหมเพราะฉะนั้นพอเรามามองผ่านกายคนเนี่ยใครนี่ยืนอยู่ใครคนนี้เดินใครคนนี้กินใครคนนี้ดื่มแล้วมันจะเหมือนมีมองตัวเองแล้วมันจะเห็นได้ว่าอารมณ์ที่เคยรู้สึกว่ามันจะสลายออกเขาเรียกว่าเห็นเรียกว่าอุปธิวิเวกกายก็วิเวกมากขึ้นจิตก็วิเวกมากขึ้นอุปธิวิเวกการสลัดของอารมณ์มันจะสลัดออกมากขึ้นจนใจเบาเลยนะเพราะนั้นตอนนี้แค่นี้จบได้วิเวก3เนี่ยอันนี้มันพาไปสู่โพชฌงค์ปัสสธิความสงบระงับสมาธิของโยมก็จะเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิที่ทำให้เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์ความเป็นเองตัวเองนะแต่สมาธิที่เราฝึกทุกวันนี้มันยังไม่เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์เต็มบริบูรณ์เพราะว่าเป็นไม่ใช่เป็นสมาธิที่เกิดจากความระงับของจิตจิตมันยังไม่อุปธิวิเวกแต่กายเบาโปร่งเบาแต่จิตมันไม่อุปธิวิเวกโอเคไหมแต่ถ้าเราเห็นคนนี้เนี่ยเราจะเข้าถึงวิเวกสามท่านพุทธเจ้าก็ทรงชี้ทางที่เข้าถึงอุปธิวิเวกหมดไปโดยลำดับได้เหมือนกันนะอุปธิวิเวกเนี่ยเห็นไปบ่อยมันจะหมดไปโดยลำดับในใจความอยากความต้องการเพราะนั้นแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวิเวกสามก็ถือว่าในทางปฏิบัตินะก็ถือว่าเป็นการเจริญกรรมฐานในวิปัสสนากรรมฐานที่ได้ผลมากนะแต่ว่าหลายคนอาจจะมองไม่ถึงเพราะผู้รู้โดยมากเขาก็จะมองในแง่วิชาการใช่ไหมมองในแง่วิชาการกายวิเวกความสงบกายจิตวิเวกความสงบจิตอุปธิวิเวกความสงบจากที่แรกถ้ามองในแง่วิชาการความสงบมันก็ยังเป็นสมาธิอยู่ใช่ไหมแต่พอเราได้ปฏิบัติจริงมันเลยมากกว่าสมาธินะเพราะมันไปถึงความสงบจากที่แรกนะมองในแง่วิชาการก็นั่งก็หาไม่เจอว่าเนี่ยพุทธเจ้าทรงวางทางเข้าสู่ความปัสสธิในโพชฌงค์สงบระงับจริงๆเพราะนั้นโยมนั่งสมาธิอ่ะโยมอาจจะฝึกในการเพ่งนะเพ่งเป็นอารมณ์จนจิตนิ่งจิตสงบแต่โยมยังไม่ได้ปัสสธินะปัสสธิเนี่ยโยมจะต้องมามองเห็นขันธ์5จนละวางขันธ์5โอเคมั้ยเนี่ยมองเห็นขันธ์5ก็คือมองคนเนี้ยเนี่ยแล้วก็เดินซ้ายเดินขวาหันซ้ายหันขวาฮะใจนิ่งๆก็ไม่นิ่งนะแล้วมองแล้วมันก็รำคาญเหมือนกันนะแถมกินอิ่มด้วยอย่างร้อนอีกรำคาญอีกดูแลยากจังเลยใจคนเนี้ยพอเราเห็นเนี่ยพอเราเห็นอย่างเงี้ยไอ้ตัวเห็นเนี่ยเป็นการฝึกไอ้การที่เราฝึกเนี่ยฝึกเจริญสมาธิเจริญสติไอ้เจริญปัญญาเนี่ยที่เป็นรูปธรรมเนี่ยยังไม่มีใครชี้นะรูปธรรมแบบนับ1ถึง10เลยส่วนมากจะค่อยๆฝึกดูทุกขังอนิจจังอนัตตาดูตรงที่เกิดดับแต่บางทีมันก็ดับหายไปตรงนั้นเลยคือหลับไปเลยไปไม่ถึง10โอเคแต่ไอ้ตรงนี้เราเอาตรงสาระเลยตรงที่เราวางได้หมดเลยนะพอเริ่มดูปั๊บมองคนนี้เนี่ยมันได้ปัญญาเลยมันได้ปัญญาเลยเราเห็นแล้วว่ามันจางคลายคลายออกสลายคืนมันระงับเพราะนั้นเดี๋ยวนี้หลวงพ่อจึงมาเน้นตรงที่สมาธิในระดับที่โยมมีการงานหน้าที่รับผิดชอบแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะได้โยมเพียงแต่ว่าให้ฝึกเข้าในชีวิตประจำวันตรงที่มองตัวเนี้ยที่กำลังทำงานเ
หรือทำอะไรมองแล้วมันจะเริ่มเห็นความรุ่งร่าของคนคนนี้ไหมทำไมดูแลยากยังทำไมก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องให้คนคนนี้ทำไมต้องแต่งหน้าทาปากมันจะเริ่มเกิดปัสสถานวิเวกนะอุปธิวิเวกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นการเริ่มต้นตรงที่หัดเจริญปัญญาตรงที่รวบเลยสมาธิวิปัสสนา1 2 3จิตสว่าง4 5 6ใจสว่าง8 9มองไปที่ใครหนอกำลังทำอะไรอยู่คนๆนี้ใครหนอใครหนอใครหนอแล้วมันก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจว่าคนคนนี้นะเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราจะเกิด8-9-10เกิดเป็นอย่างใหญ่ขึ้นมารอบนี้พอสมบูรณ์เวลาเราก็ได้แนวทางในการฝึกในชีวิตประจำวันให้เกิดปัญญาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมเห็นไหมคนคนนี้กำลังพนมมือเห็นไหมได้เห็นอะไรมากกว่าพนมมือเห็นเขาพนมมือแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกแล้วมีกล้ามเนื้อเคลื่อนขยับมีร้อนมีเย็นแล้วไข่เนี่ยไข่เนี่ยมันทำไมยุ่งยากจังมันทำไมสกปรกจังมันทำไมดูแลยากจังแล้วเดี๋ยวบางทีบางวันยืนอยู่หายใจอยู่พึ่งพาอีกหายใจไม่ออกนี่ไข่คนนี้ทำไมมันดูแลยากจังเออเราเซ็งมา80ไม่รู้จะถึง80หรือเปล่าเนี่ยเราก็เริ่มปงตกนะเราก็เริ่มรักสักใจยักษ์ทิฏฐิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้แนวทางเจริญปัญญาเพราะนั้นแนวทางเนี่ยเมื่อก่อนนี้บอกดูลมหายใจดูไม่ผิดดูได้สมาธิแต่จะมีสมาธิมากขึ้นถ้ามีมองด้วยแต่ทีนี้พอมองปั๊บแล้วเรามีเห็นด้วยเห็นมันจะเห็นกว้างขึ้นมันจะเห็นไม่ใช่เฉพาะหายใจเข้าหายใจออกมันจะเห็นคนคนนี้กำลังหายใจแล้วเห็นอันเนี้ยมันจะลึกขึ้นตรงที่เห็นเข้าไปในจิตในใจของคนคนเนี้ยว่ามันมีส่วนเหลือคือกิเลสความอยากความต้องการมันจะเห็นเพราะนั้นครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าตรงที่เราเห็นสิ่งกระทำคือลมหายใจอันนี้คืออารมณ์สมถะตรงที่เราเห็นการกระทำการกระทำการหายใจจนไปถึงเห็นการหายใจของคนคนเนี้ยหรือการเดินของคนคนเนี้ยอันนี้คืออารมณ์วิปัสสนาเพราะมันจะแยกธาตุแยกขันธ์แยกจำแนกครับเพราะนั้นเราได้แนวทางในการเจริญวิปัสสนาญาณในนั้นเนี่ยนะเลยขั้นตอนคือมันรวบเลยนะแล้วโยมอยากจะรู้ว่ามันเป็นขั้นตอนไหนในวิปัสสนาญาณ16ก็โยมไปให้ถึงก่อนแล้วโยมค่อยมาทวนว่าสภาวะนี้ก็เรียกว่าญาณที่เท่าไหร่นะไม่ใช่ทำไปนึกไปว่าญาณที่เท่าไหร่เข้าใจนะก็ขอให้มีดวงใจเห็นธรรมปิดบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุเอาละ